ประเด็นที่ข่าวในสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้สูงวัยแต่คุณมีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านก็ไม่ควรจะพลาดในงานนี้กับงานที่มีชื่อว่า InterCare Asia 2020นั่นเองนะครับเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจัดมาครั้งที่5แล้วนะครับโดยในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่15-17ตุลาคมนะครับเวลา10:00 น.-19:00 น.นะครับที่ไบเทคบางนาโดยมีกิจกรรมหลักเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการจัดแสดงสินค้าส่วนที่2ก็คือการจัดประชุมสัมมนาและส่วนที่3คือการจับคู่ทางธุรกิจนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับการแสดงสินค้านั้นก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5โซน1ก็คือ Lifestyle and Wellness 2 Aging Equipment 3 Medical and Rehabilitation 4 Health and Nursing Care 5 Health Food and Supplement นั่นเองนะครับก็ถือว่ามางานเดียวจบครบเรื่องสุขภาพนะครับและใครที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าก็มีลุ้นด้วยครับรับของรางวัลหุ่นยนต์ AI เพื่อผู้สูงวัยจาก TA Robot ฟรีด้วยนะครับใครที่สนใจก็ไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของงานก็คือ InterCare Asia นั่นเองครับอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวนะครับก็เตรียมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีใหม่ New Normal นะครับพร้อมกับดื่มด่ำไปกับอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยากับงานที่มีชื่อว่า Bangkok River Festival 2020สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยครั้งที่6นะครับในปีนี้เขามีชื่อธีมว่ารื่นแสงเริงศิลป์นั่นเองนะครับจะจัดขึ้นในวันที่29-31ตุลาคมนี้นะครับจัดทั้งหมด10ท่าน้ำร่วมสมัยด้วยกันได้แก่วัดโพวัดอรุณวัดระฆังวัดกัลยาณมิตรวัดประยูนท่ามหาราชยอดพิมานริเวอร์วอล์กลง1919สุขสยามณไอคอนสยามและเอเชียทีฟเดอะริเวอร์ฟรอนต์นั่นเองนะครับสำหรับ10ท่านี้เขาบอกว่าจะมีการจัดเรือรับส่งฟรีด้วยนะครับภายในช่วงเวลาการจัดงานนั่นเองสามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกมากๆใครสนใจก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ Facebook ของงานก็คือ River Festival Thailand นั่นเองครับและแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับ Weekend Journey นะครับแล้วเราก็ได้ทราบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าในเรื่องของความยั่งยืนหรือ Sustainability นั้นนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนสามารถที่จะใหความร่วมมือสามารถทำได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณมีข่าวคราวที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอย่างที่เราได้นำมาเล่าในรายการนี้นะครับก็สามารถที่จะแชร์ให้เราได้เป็นอีกหนึ่งในกระบอกเสียงในการบอกต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของ Burin Journey นั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาคุณไปก่อนครับสวัสดีครับ